ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแม้ดอกมังกรหยกจะหาได้ยากแต่มูลค่าของมันก็ได้กว่าโสมมังกรโลหิตหากนำดอกมังกรหยกสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาผลที่ได้ย่อมไม่มากนักเพราะมันเหมาะให้กินเข้าไปตรงๆเสียมากกว่าแต่หากใช้โสมมังกรโลหิตสกัดประสิทธิภาพเม็ดยาจะรุนแรงไม่ธรรมดาหากผู้ใดที่ได้กินโสมมังกรโลหิตร่างกายของคนผู้นั้นจะทรงพลังขึ้นมากโลหิตภายในร่างเองก็จะทรงพลังขึ้นหรือหากผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสโสมมังกรโลหิตสามารถช่วยรักษาได้เป็นอย่างดีร่างกายของมังกรโลหิตนั้นทรงพลังมากแต่หากจะเป็นมังกรโลหิตจริงๆต้องเป็นด้วยการวิวัฒนาการซึ่งมีเพียงตระกูลมังกรจักรพรรดิของข้าเท่านั้นที่สามารถวิวัฒนาการเป็นมังกรโลหิตได้มังกรโลหิตนั้นหมื่นปีจะมีพบศักดิ์ตัวผู้ที่จะวิวัฒนาการเป็นมังกรโลหิตได้คือมังกรฟ้าแต่การจะทำเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหลงเสวียอีกล่าวเมื่อเฉินเซียงเห็นหลานชังยิ้มเขาจึงกล่าวถามพี่ใหญ่หลานคนที่บอกให้ท่านเฝ้าที่นี่เอาไว้ไปไหนแล้วหลานช้างชี้ไปยังที่แห่งหนึ่งก่อนกล่าวทางนั้นสถานที่แห่งนั้นอันตรายมากต่อให้ข้าที่ปลดผนึกพลังทั้งหมดก็ไม่กล้าย่างกรายเข้าไปในนั้นง่ายๆสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมาของมันไม่ธรรมดาหลายปีมานี้มีตาเท่าไม่รู้จักตายหลายคนเข้าไปภายในแต่ข้าละเกลียดจริงๆที่ตาเท่านั้นผนึกพลังข้าไว้ข้าเจอมันข้าจะทุบตีมันให้หนำใจเลยตอนนี้ข้าจะผสานกับจิตวิญญาณสายฟ้าพวกเจ้าไปได้แล้วครั้งหน้าก็ไม่ต้องมาสู้กันที่นี่อีกหลานชางกล่าวก่อนกลายเป็นลำแสงสีฟ้าพุ่งเข้าไปในป่าเฉินเซียงนำประตูมงกุฎสวรรค์และมุกมิติออกมาจากนั้นเปิดประตูมิตินำบ่าวผู้งดงามอย่างจือเหมยเซียนจากไปทั้งสองปรากฏตัวยังป่าใกล้ๆกับทะเลสายฟ้าแดงสถานที่แห่งนี้มีต้นไม้ขนาดยักษ์ย้ายมากมายก่อนหน้านี้เป็นที่อยู่ของสัตว์อสูรมิติที่หวังจะกินผู้เชี่ยวชาญมากมายเป็นอาหารเมื่อสัตว์อสูรมิติตัวนั้นถูกสังหารมุกมิติของมันจึงตกมาอยู่ในมือของเฉินเซียงเฉินเซียงค้นหาต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งจากนั้นจึงหย่านิ้วลงไปในหลุมเล็กๆก่อนที่ประตูจะเปิดออกที่นี่คือที่ไหนจือเหมยเซียนกล่าวถามสวนสมุนไพรของหลีเทียนจุนที่นี่ปลอดภัยอาการบาดเจ็บของเจ้าก็ยังไม่หายดีข้าจะช่วยเจ้ารักษาเฉินเซียงเคยพาหัวเสียงว่ามาที่นี่ครั้งนั้นทั้งสองได้พบสิทธิ์ของหลีเทียนจุนซึ่งก็คือหลีโปจุนเจ้าเป็นผู้สืบทอดของหลีเทียนจุนจริงๆเหรอก่อนหน้านี้นางได้แต่คาดเดาแต่ใครจะรู้ว่าเฉินเซียงรู้จักสวนสมุนไพรของหลีเทียนจุนจริงๆเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวก็ไม่เชิงเฉินเซียงพานางเดินลงไปตามบันไดเมื่อถึงส่วนที่ลึกที่สุดเขาก็นำกุญแจออกมาก่อนเปิดประตูสู่สวนสมุนไพรที่มีปราณวิญญาณอุดมสมบูรณ์เฉินเซียงเก็บสมุนไพรที่อยู่ในสวนไปเป็นจำนวนมากแล้วดังนั้นสมุนไพรที่เหลืออยู่ในนี้จึงมีเพียงสมุนไพรเสริมเมื่อได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามราวกับสวงสวรรค์จือเหมยเซียนจึงอุทานด้วยความประหลาดใจในความสามารถของหลีเทียนจุนข้าขอบอกเจ้าไว้ถึงข้าจะเป็นสตรีของเจ้าบ่าวของเจ้าแต่ใช่ว่าเจ้าจะข่มเหงข้าได้หรือต่อให้เจ้าฝืนใจข้าทำข้าก็ไม่ยอมนางกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชานางกังวลเรื่องนี้มากที่สุดแม้นางจะเคยถูกเฉินเซียงล่วงเกินมาแล้วครั้งหนึ่งแต่จนถึงยามนี้นางยังแค้นเคืองไม่หายถ้าเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเจ้าต้องช่วยข้าหาชุดชั้นในคืนด้วยจากน้ำเสียงของนางเฉินเซียงทราบว่าชุดชั้นในนั้นสำคัญกับนางมากอีกอย่างมันยังทำให้ชุดคลุมสวรรค์ของนางไม่สมบูรณ์ของสิ่งนั้นเป็นมารดาข้าที่มอบให้นางถอนหายใจเล็กน้อยสีหน้าดูเศร้าหมองเฉินเซียงนำชุดชั้นในของนางออกมาก่อนโยนคืนให้เอาไปสิทันทีที่นางรับนางถึงกับแข็งค้างกลายเป็นว่าของสำคัญของนางอยู่กับเฉินเซียงมาโดยตลอดแต่ทำไมนางไม่อาจสัมผัสถึงมันได้อีกอย่างนางยังโดนเฉินเซียงหลอกลวงมานานทำให้นางกระทืบเท้าด้วยความโกรธไหนเจ้าบอกว่าอยู่ในดินแดนลึกลับป่าเถื่อนนางตรวจดูของนางอย่างระมัดระวังเพื่อหาส่วนที่เสียหายนางคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะหลอกนางทำให้นางโกรธมากข้าโกหกเจ้าเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวข้าเข้าไปยังส่วนลึกของดินแดนลึกลับป่าเถื่อนได้เห็นภูเขาสิงโตมากมายแต่บังเอิญไปเหยียบโดนข่ายพลังเคลื่อนย้ายเข้าข้าก็เลยถูกส่งออกมาหน้าอกของนางสะท้อนขึ้นลงด้วยความโกรธนางพยายามสูดหายใจลึกเพื่อสงบอารมณ์ของตนอยู่นานหากไม่ใช่เพราะเฉินเซียงเป็นเจ้านายของนางป่านนี้นางคงหนีจากไปแล้วที่สำคัญเฉินเซียงยังทำให้นางกังวลอยู่ตั้งนานชุดชั้นในนี้สำคัญกับข้ามากข้ากลัวว่าข้าจะไม่ได้เห็นมันอีกข้านอนร้องให้ตั้งหลายคืนก็เพราะเจ้ากล่าวไปได้สักพักจู่ๆนางก็ร้องให้ขึ้นมาจริงๆ
เฉินเซียงสัมผัสแก้มนางก่อนเช็ดน้ำตาให้อย่าร้องเลยตอนนี้เจ้าก็ได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่เพราะมันฆ่าก็ไม่ต้องมาเป็นบ่าวของเจ้ายิ่งคิดนางยิ่งเศร้าใจความทุกข์ที่อยู่ภายในถูกระบายออกมาจนทำให้นางไม่อาจกลั้นน้ำตาได้อีกเมื่อได้เห็นนางร้องให้อย่างโศกเศร้าเฉินเซียงจึงคืนผนึกภาพให้นางทั้งผลึกภาพทั้งชุดชั้นในล้วนเป็นสิ่งสำคัญของนางแม้ยามนี้นางจะได้คืนแต่นางยังไม่อาจหลุดพ้นชะตากรรมที่เลวร้ายไม่นานนักซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ก็ปรากฏตัวพวกนางสวมใส่ชุดกระโปรงสีม่วงซูเหมยเหยาดูงดงามและสูงสักเป่ยยู่ยู่ดูราวกับหยกที่สลักขึ้นมาอย่างประณีตแม้นางจะเย็นชาแต่สายตาที่นางจ้องมองเฉินเซียงกลับอ่อนโยนเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่คุ้นเคยจู่ๆจือเหมยเซียนกลับหยุดร้องให้นางหันหลังกลับก่อนพบใบหน้าที่คุ้นเคยพวกเจ้านางรีบเช็ดน้ำตาอย่างรวดเร็วนางไม่อยากให้ซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ได้เห็นด้านที่อ่อนแอที่ดาหยกสวรรค์ไม่ได้พบกันนานเลยนะก่อนหน้านี้เจ้ายังเป็นฝ่ายไล่ล่าพวกข้าแต่ตอนนี้เจ้ากลับได้รับผลกรรมคืนสนองเป่ยยู่ยู่กล่าวอย่างเย็นชาสีหน้าเผยให้เห็นเจตนาสังหารที่ยากจะกล่าวดูเหมือนนางจะเกลียดจือเหมยเซียนมากจือเหมยเซียนสูดหายใจลึกเพื่อคืนความสงบพวกเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสบางทีต่อให้เป็นเม็ดยาระดับสวรรค์ก็ไม่อาจช่วยได้นางคาดเดาทุกสิ่งได้ถูกต้องซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ฝากความหวังในการฟื้นพลังไว้กับเฉินเซียงแม้เฉินเซียงจะยังห่างไกลจากระดับนั้นแต่ปัญหาที่ขวางกั้นคือเรื่องเวลาเพราะด้วยศักยภาพที่ไม่ธรรมดาของเฉินเซียงแล้วเขาย่อมทำตามสิ่งที่ให้สัญญากับพวกนางไว้ได้อย่างแน่นอนอันธพาลน้อยการกำรับสตรีนางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหนื่อยเจ้าแล้วนะซูเหมยเหยายิ้มพลางกล่าวนางเดินมาข้างกายเฉินเซียงก่อนจะสวมกอดอย่างแนบแน่นใบหน้าของนางเผยรอยยิ้มที่มีความสุขท่าทางของนางในยามนี้ไม่ต่างไปจากสาวน้อยคนหนึ่งฉากที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าทำให้จือเหมยเซียนทำอะไรไม่ถูกนางคาดไม่ถึงว่าซูเหมยเหยาและเฉินเซียงจะมีความสัมพันธ์เช่นนี้จือเหมยเซียนจ้องมองสำรวจเป่ยยู่ยู่เป่ยยู่ยู่ในยามนี้ต่างไปจากที่นางรู้จักโดยเฉพาะยามที่เป่ยยู่ยู่จ้องมองเฉินเซียงแววตาที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยนทำให้จือเหมยเซียนคิดว่าเฉินเซียงมีทักษะเสน่ห์ที่เปลี่ยนให้สตรีพุ่งดาวมอทั้งสองดูจากไปเดิมโดยเฉพาะสาวงามไร้หัวใจอย่างเป่ยยู่ดูเหมือนยามนี้นางไม่ได้บ่มเพาะทักษะปีศาจไร้หัวใจแล้วเจ้าไม่ได้บ่มเพาะทักษะปีศาจไร้หัวใจแล้วเหรอมันทำให้ข้าตกใจมากยามนี้จือเหมยเซียนไม่ได้มีความเป็นปฏิปักษ์กับซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่แล้วทั้งสามดูเหมือนสหายเก่าที่ได้พูดคุยกันมากกว่าแต่ซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่กลับไม่คิดเช่นนั้นแม้ซูเหมยเหยาจะกล่าวราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเฉินเซียงอยู่เสมอแต่ในใจของนางกลับเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชังเจ้ารักษาตัวก่อนเถอะเฉินเซียงโยนเม็ดยาคืนชีพให้จือเหมยเซียนเมื่อนางรับไว้นางก็เร่งฟื้นฟูทันทียามนี้นางรู้แล้วว่าใครเป็นผู้สอนการปรุงยาให้กับเฉินเซียงนอกจากนี้เฉินเซียงยังมีสมบัติบางอย่างที่ทำให้ซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่อาศัยอยู่ได้จากความจริงเรื่องนี้ดูเหมือนเฉินเซียงจะรู้จักนางตั้งแต่แรกแล้วนางรู้สึกขุ่นเคืองเป็นอย่างมากเพราะเฉินเซียงวางแผนจัดการนางไว้ตั้งแต่ต้นเจ้าไล่ล่าอาจารย์ของพวกข้าเพราะอะไรเป่ยยู่ยู่กล่าวถามอย่างเย็นชานางอยากทราบเหตุผลที่จือเหมยเซียนไล่ล่าปีศาจเท่าอาจารย์ของนางถ้าข้าบอกว่าระหว่างเรามีเรื่องเข้าใจผิดเจ้าคงไม่เชื่อแต่ตอนนี้ข้าเป็นบ่าวของเจ้าอันธพาลน้อยแล้วเพราะฉะนั้นความเกลียดชังระหว่างเราสมควรยุติลงนางกล่าวพลางหลับตาตั้งสมาธิดูดซับเม็ดยาบอกเหตุผลมาเดี๋ยวนี้ซูเหมยเหยาเองก็อยากรู้มากว่าเรื่องเข้าใจผิดที่จือเหมยเซียนกล่าวถึงคืออะไรปีศาจเท่าไรใจนั่นคือลุงของข้าด้วยที่ท่านบ่มเพาะทักษะปีศาจไรใจทำให้เขากลายเป็นผู้ที่รู้จักเพียงการเข็นข้าไม่รับรู้ถึงตระกูลของตนทั้งยังขโมยของที่สำคัญที่สุดของข้าไปภายหลังข้าได้ยินข่าวลือว่าเขาตายแต่ด้วยความแข็งแกร่งระดับนั้นข้าไม่เชื่อเด็ดขาดซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ไม่เชื่อคำกล่าวของนางพวกนางเป็นสิทธิ์ของปีศาจเท่าไรหัวใจเหตุใดจะไม่ทราบว่าปีศาจเท่าเป็นคนดีท่านเคยดูแลข้าอยู่ช่วงหนึ่งข้าจึงมีความรู้สึกที่ดีต่อท่านแต่หลังจากที่ท่านบ่มเพาะทักษะปีศาจไร้ใจท่านก็กลายเป็นปีศาจเต็มตัวจือเหมยเซียนกล่าวพลางถอนหายใจด้วยสีหน้าของนางมันบ่งบอกชัดเจนว่านางไม่ได้โกหกที่ข้าไล่ล่าสังหารพวกเจ้าในแดนสวรรค์เป็นเวลานานแต่ยังไม่สังหารพวกเจ้าพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะสังหารพวกเจ้าไม่ได้จือเหมยเซียนกล่าวถามเอาละล่ะเจ้าเองก็ถือเป็นคนดีคนหนึ่งทั้งตอนนี้ยังเป็นบ่าวของข้าเฉินเซียงกล่าวต่อแต่หลังจากนี้เจ้าต้องช่วยพวกนางล้างเท้าด้วย
จือเหมยเซียนสั่นสถานร่างกายของนางสันเทาอย่างรุนแรงนางคาดไม่ถึงว่าจะต้องมาล้างเท้าให้กับเป่ยยู่ยู่และซูเหมยเหยาก็จริงเจ้าเลยล่าพวกข้ามาหลายปีและมีหลายครั้งที่เจ้ามีโอกาสสังหารพวกข้าเป่ยยู่ยู่หวนนึกถึงเรื่องราวในครั้งนั้นและสิ่งที่จือเหมยเซียนกล่าวมาก็เป็นความจริงในแดนสวรรค์ชื่อเสียงของข้ามีเพียงน้อยนิดแต่หากผู้อื่นรู้ว่าข้าไล่ล่าพวกเจ้าศัตรูของพวกเจ้าก็จะไม่กล้าลงมือกับข้าอีกอย่างด้วยความสามารถของพวกเจ้าพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะสามารถต่อกรกับกลุ่มคนที่ไล่ล่าอาจารย์ของเจ้าได้จือเหมยเซียนกล่าวถามเฉินเซียงตกตะลึงเขาคาดไม่ถึงว่าปีศาจเท่าไรหัวใจจะนำภาษิตทั้งสองเผชิญกับภัยพิบัติไปทั่วทั้งยังสร้างศัตรูไปทุกที่ซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่จ้องมองกันด้วยแววตาว่างเปล่าเมื่อครั้งที่จือเหมยเซียนไล่ล่าพวกนางยามนั้นศัตรูของพวกนางไม่กล้าสอดมือสิ่งที่จือเหมยเซียนทำให้พวกนางไม่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่เลวร้ายแต่คำกล่าวของจือเหมยเซียนก็ยากที่พวกนางจะยอมรับเหตุที่จือเหมยเซียนไล่ล่าพวกนางก็เพื่อปกป้องพวกนางแม้จะไล่ล่าจริงแต่ก็ไม่เคยจับตัวพวกนางสักครั้งส่วนเหตุที่จือเหมยเซียนไม่ยอมบอกกล่าวเรื่องนี้กับพวกนางก็เพราะนางไม่อยากเกี่ยวพันด้วยเฉินเซียงอยากฟังเรื่องราวการสร้างศัตรูของซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่เพราะมันคงน่ากลัวน่าดูอาจารย์ของพวกเจ้าคือลุงของข้าส่วนพวกเจ้าก็เป็นสิทธิ์ของเขาดังนั้นข้าจึงต้องปกป้องพวกเจ้าพวกเจ้าเชื่อข้าเถอะจือเหมยเซียนรู้สึกโกรธอยู่ในใจนางรู้ไม่เท่าทันกลลวงของเฉินเซียงจนทำให้นางตกเป็นบ่าวของเขายิ่งพอมารู้เรื่องราวทั้งหมดทีหลังนางก็ยิ่งทนไม่ได้เรื่องทั้งหมดก็ผ่านไปแล้วเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวจือเหมยเซียนมากความสามารถไม่งั้นนางคงไม่สามารถเอาตัวรอดในแดนสวรรค์ได้ไว้ไปถึงแดนสวรรค์เมื่อไหร่หากเจ้าถือศิลาความจริงแล้วกล่าวกับข้าว่าสิ่งที่เจ้ากล่าวไปทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเมื่อนั้นข้าจะรับคำขอโทษจากเจ้าและให้เขาคลายพันธสัญญานายบ่าวให้เจ้าเป่ยยู่ยู่กล่าวความแค้นที่นางมีต่อจือเหมยเซียนได้ลดลงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงอดีตอีกอย่างตอนนี้จือเหมยเซียนก็เป็นบ่าวของเฉินเซียงแล้วด้วยเฉินเซียงแอบกระซิบกว่าข้าจะได้นางมาเป็นบ่าวข้าต้องเหนื่อยยากลำบากมากเลยนะซูเหมยเหยาแค้นเสียงพลางกล่าวเจ้ามีบ่าวมากมายหากที่นางกล่าวมาเป็นเรื่องจริงก็ให้ปล่อยนางไปไม่จำเป็นพันธสัญญาของพวกข้าคือสัญญาเป็นตายนายบ่าวไม่ใช่สิ่งที่จะปลดพันธได้จือเหมยเซียนแสดงสีหน้าเย็นชาหากก่อนหน้านี้นางทราบว่าสถานการณ์จะลงเอยเช่นนี้นางคงไม่ทำพันธสัญญากับเฉินเซียงเพราะนางเข้าใจในพันธสัญญานี้เป็นอย่างดีเฉินเซียงแอบเริงร่าแต่ใบหน้ากลับแซงทำเป็นเสียใจเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนเป็นคนดีเจ้าวางใจเถอะหากคำกล่าวของเจ้าเป็นจริงข้าจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อปลดพันธะให้เจ้าถึงเจ้าจะเป็นบ่าวของข้าแต่ข้าจะไม่ล่วงเกินเจ้าข้าขอแค่อย่างเดียวขอให้เจ้าเชื่อฟังข้าความเป็นมาของท่านอาจารย์นั้นลึกลับมากพวกข้าไม่เคยทราบว่าท่านมีน้องสาวทั้งยังไม่ทราบว่าท่านมีเจ้าเป็นหลานซูเหมยเหยาขมวดคิ้วพลางหวนนึกถึงเรื่องราวที่อาจารย์ของนางเคยเล่าให้ฟังนางเป็นคนของตระกูลขนนกจักรพรรดิดังนั้นสถานะของนางต้องเก็บไว้เป็นความลับคำกล่าวของเฉินเซียงทำให้จือเหมยเซียนดวงตาเบิกกว้างเจ้ารู้ว่าข้าเป็นคนของตระกูลขนนกจักรพรรดิได้ยังไงเรื่องนี้นอกจากผู้อาวุโสของตระกูลและบิดามารดาข้าผู้อื่นไม่มีทางรู้เด็ดขาดต่อให้เป็นลุงของข้าก็ไม่มีทางรู้จือเหมยเซียนตกตะลึงอย่างที่สุดเหตุเพราะในแดนสวรรค์ผู้ที่รู้จักตระกูลขนนกจักรพรรดินั้นมีอยู่น้อยมากอีกอย่างนางยังเป็นผู้ที่ถูกตระกูลขับไล่อีกจู่จือเหมยเซียนกลับคิดได้ว่าเฉินเซียงยังมีความลับอื่นอีกเช่นเรื่องผนึกมังกรสวรรค์และดาบมังกรครามสังหารปีศาจรีบรักษานางเถอะแค่เม็ดยาคืนชีพทำให้นางฟื้นฟูได้ไม่มากหรอกเสียงของหลงเสวียอีดังมาน้ำเสียงของนางฟังดูลุ่มลึกราวกับผู้เจนจบในชีวิตเมื่อเห็นมังกรน้อยเริ่มอดโอดทรงภูมิเฉินเซียงพันรู้สึกอยากหยิกแก้มของนางแรงๆเจ้าเป็นใครจือเหมยเซียนตกใจขนาดเม็ดยาคืนชีพยังยากที่จะทำให้นางฟื้นฟูได้ดังเดิมเพราะผนึกมังกรสวรรค์ทำให้นางบาดเจ็บอย่างร้ายแรงข้าเป็นใครเจ้าจงจำเอาไว้เมื่อยามที่ข้าอยู่ในแดนสวรรค์ชั้นสิบข้าได้สร้างอาณาเขตของมังกรจักรพรรดิขึ้นและขึ้นเป็นจักรพรรดิมังกะระที่นั่นเป็นเวลา 300,000 ปีดังนั้นข้าก็คือมังกรโบราณแห่งตระกูลมังกรจักรพรรดิส่วนตัวเจ้าที่เป็นเพียงนกน้อยเพียงเผยตัวต่อหน้าข้าข้าก็มองเจ้าออกในทันทีคำกล่าวของหลงเสวียอีหักไม่ใช่ผู้ที่คุ้นเคยกับนางคงคิดว่านางโกหกจักรพรรดิที่ขี้โมที่สุดในตระกูลมังกรสิไม่ว่าเฉินเซียงกล่าวในใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ